สำหรับสแตนอีกแบบนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือแบบที่ไว้แขวนแบบนั้นเขาเรียกว่าแฮงเกอร์หรือว่าจะเรียกว่าแฮงส์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ตามแต่จะเรียกเรามาดูแบรนด์แรกกันเลยดีกว่าครับครับคุณเบสแบรนด์นี้ชื่อว่ามาร์ตินผมว่าเป็นแบรนด์ที่ร้อยทั้งร้อยไม่มีใครไม่รู้จักครับแบรนด์มาร์ตินก็คือแบรนด์อะคูสติกกีตาร์ที่มีอายุกี่ปีครับคุณแม็กถึงปัจจุบันเนี่ย180กว่าปีคุณเบส180กว่าปีแต่1833นะถูกต้องครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ไว้แขวนกีตาร์คือกีตาร์แฮงเกอร์ของเขาเรามาดูเรื่องของรายละเอียดกันดีกว่าคุณแม็กก็คือเจ้าตัวเนี้ยเป็นที่แขวนผนังครับมีอะไรอยู่ในแพ็กเกจบ้างครับนี่จากที่มองนะเบื้องต้นเนี่ยไม้เนี่ยเลือกไม่ได้สวยมากเหมาะกับการแขวนนะคือตัวนี้ใช้ไม้โอ๊กคุณเบสนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ติดตั้งให้ครบชุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตเป็นพุนะครับเป็นตัวรองซับพอร์ตกันผนังเป็นรอยครบเลยนะอยู่ในตัวนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการแฮงเกอร์ครับที่ไว้แขวนครับกีตาร์บนผนังครับผมว่าเจ้าตัวมาร์ตินมีทั้งเรื่องของความสวยงามแล้วมีเรื่องของความแข็งแรงแน่นอนอยู่แล้วแหละแล้วยิ่งไม้ที่เขาเลือกมาผมว่าเขาคัดเลยนั่นแหละใช่ว่านี่คือแขวนแล้วมันต้องดูดีมากใช่เพราะฉะนั้นเป็นหนึ่งในออปชั่นสำหรับคนที่ต้องการสแตนแบบแขวนผนังนะครับครับแบรนด์มาร์ตินนะงั้นถัดไปคุณเบสแบรนด์นี้ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะสินค้ามาหลายแบบเหลือเกินนะครับเรามาดูกันแบรนด์นี้ชื่อว่าแบรนด์เทเลอร์นะครับนี่เต็มๆเลยแบรนด์เทเลอร์คุณเบสครับสำหรับตัวแขวนกีตาร์แบบติดผนังเนี่ยสำหรับคุณเบสคุณสมบัติที่ดีต้องมีอะไรบ้างผมว่าอันดับแรกอ่ะคนที่ต้องการใช้แฮงเกอร์แบบแขวนผนังครับคนที่ต้องการหลีกเลี่ยงการวางกีตาร์ไว้บนพื้นไม่ว่าจะเป็นคนที่มีเลี้ยงสัตว์ในบ้านแมวหมาหมูไก่อะไรก็แล้วแต่เราไม่อยากให้กีตาร์เนี่ยเป็นล้มอ่ะนะและสำหรับคนที่มีลูกเล็กครับไม่อยากให้ลูกวิ่งชนกีตาร์ตัวละหลายแสนของเราครับผมว่าเจ้าตัวแบบแขวนผนังเนี่ยคือออปชั่นที่ดีครับแล้วเทเลอร์เนี่ยเขาแน่นอนว่าเขามีการออกแบบและเลือกใช้ไม้ที่น่าสนใจมากผมอยากให้คุณแบงค์พูดถึงเรื่องไม้พวกนี้หน่อยโอเคตัวแรกอยากจะพูดถึงเลยครับคือตัวนี้ไม้จากเกาะฮาวายข้างหลังนี่เขียนชัดเจนเลยนะคุณเบสข้างหลังนี่คือที่ผมอ่านนี่คือมาจากเกาะฮาวายเลยนะลองดูด้านหลังนะดูด้านหลังชัดๆเลยตัวนี้ซึ่งไม้ขวาจากฮาวายก็เป็นที่ที่เทเลอร์มีสัมปทานใช่อยู่บนเกาะฮาวายครับซึ่งอยากให้คุณแบงค์พูดถึงเจ้าตัวขวานิดนึงว่าเป็นไม้ที่ผมว่ามีสตอรี่น่าสนใจพอสมควรใช่เป็นไม้ที่กษัตริย์เนี่ยไว้ใช้งานนะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหรือว่าเป็นชามเป็นถ้วยเกาะฮาวายสมัยก่อนเนี่ยเป็นของในพระราชวังนะนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือไม้โคอาเนี่ยมีเลเยอร์ที่เรามองเนี่ยเป็นมิติได้หลายชั้นหมายความว่าถ้าคุณมองทางตรงก็จะเป็นอีกแบบนึงมองด้านข้างคุณจะเห็นมิติของลายไม้เนี่ยเป็นอีกแบบนึงนี่คือคุณสมบัติพิเศษของไม้โคอานะครับเพราะฉะนั้นคู่ควรกับกีตาร์ของคุณแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญนะตัวนี้มีเขาเรียกอะไรอินเลมีอินเลด้วยอินเลมีที่แขวนแล้วก็มีอินเลอินเลลายเนี้ยอยู่ในรุ่น PS นะรุ่นสูงสุดของเทเลอร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสแตนที่เรียกได้ว่าทั้งดีไซน์ทั้งเรื่องการใช้งานเนี่ยท็อปจริงๆท็อปที่สุดแล้วอันนี้เราก็มีหลายแบบให้เลือกนะครับแล้วก็มีไม้โคอานะแล้วก็เราจะมีเอโบนี่ซึ่งมาจากโครงการเอโบนี่โปรเจกต์ครับของเทเลอร์ที่ประเทศอะไรนะคุณแบงค์แคมารูนแคมารูนที่คุณบ๊อบเทเลอร์เข้าไปสร้างโครงการเอาไว้ท่านมาดูด้านหลังเนี่ยข้างหลังเขียนไปเลยนะว่าไม้ชนิดนี้มาจากประเทศอะไรและเป็นไม้สายพันธุ์อะไรละเอียดอีโบนี่เนี่ยมีหลายสายพันธุ์นะครับตัวนี้มาเวสต์แอฟริกันอีโบนี่นะครับแล้วก็มีแบบที่มีโลโก้เทเลอร์และไม่มีโลโก้ตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยคือเป็นแบบคลีนนะสำหรับคนที่ชอบดีไซน์เรียบๆครับแล้วก็มีแบบที่มีโลโก้ครับแบบที่มีโลโก้นะนี่เพราะฉะนั้นไม่มีการเอาเศษไม้เอาอะไรที่ไม่มีประโยชน์มาใช้เขามีการคัดเลือกระดับไม้ที่มีความพรีเมียมมาใช้งานครับให้สมศักดิ์ศรีของแบรนด์ Taylor กีตาร์แน่นอนแล้วก็มีอีกตัวนึงคุณเบสครับเป็นไม้โคโคโบโลโอ้โหนะโคโคโบโลเลยตามภาพเลยนะครับตามนี้เลยนะฮะสีไม้ของโคโบโลเนี่ยครับลักษณะเด่นเลยคือจะมีสีดำแดงแทรกกัน
สวยงามสวยงามมากแดงออกเลือดหมูด้วยนะนะครับนี่คือไม้โคโบโลนะเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการดีไซน์แล้วก็ต้องการการใช้งานแบบแผนผนังผมว่าเทเลอร์ก็เป็นอีกออปชันหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้แน่นอนใช่สวยงามตามรูปเลยนะครับโอเคแล้วตัวต่อไปเราก็จะเอาใจสายประหยัดขึ้นมาหน่อยครับเพราะว่านี่คือ House Brand ของเราเองเราจะมีแบรนด์ Music Collection ดีไซน์แรกก็จะเป็นหัวกีตาร์ไฟฟ้าที่คุ้นเคยกันดีแล้วก็อีกแบบนึงก็จะเป็นบอดี้กีตาร์ครับผมซึ่งคนที่ต้องการความหวือหวาสวยงามเป็นลายไม้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าแข็งแรงแน่นอนมีกันลื่นกันลอยมีตัวซัพพอร์ตกีตาร์ที่ดีนะนี่คือกันไหลนะเบสผมว่าทางทีมผู้บริหารเนี่ยก็ได้คัดเลือกมาอย่างดีนะครับให้เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรานะครับเบสตรงนี้เป็นยางที่พูดง่ายว่าทนความร้อนนะครับมีความเหนียวนะครับแต่ไม่ได้เหนียวจนละลายไปติดกีตาร์นะคุณเบสมีความเหนียวคือกันลื่นนะครับแล้วก็มีตัวป้องกันไม่ให้กีตาร์เนี่ยถลายลงไปเพราะฉะนั้นแข็งแรงปลอดภัยสวยงามใช่ครับครบทุกคุณสมบัติที่พึงจะมีครับผมและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากราคาประหยัดมากราคาประหยัดครับโอ้โหถือแบงค์สีแดง4ใบมีทอนอ่ะครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นอีกออปชั่นที่ดีที่พิจารณาได้ในการใช้แบบแฮงเกอร์แบบแขวนนะครับครับมาพบกับตัวสุดท้ายที่เราจะพูดถึงก็คือแบรนด์อโลมาอโลมาซึ่งแน่นอนว่าคอนเซปต์ก็คือคอนเซปต์เดิมเป็นแฮงเกอร์เป็นแบบแขวนครับกีตาร์สำหรับเอาไว้แขวนแต่ความพิเศษมันก็คือการที่มีเวทซัพพอร์ตครับแปลว่าอะไรแปลว่าคุณเอากีตาร์เนี่ยไปแขวนปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวล็อกกลึบหนีบปึ๊บเดี๋ยวให้ดูนะฮะเป็นกีตาร์นะครับวางปึ๊บล็อกเพราะฉะนั้นทั้งเรื่องของการใช้งานทั้งเรื่องของดีไซน์ผมว่าตัวเนี้ยน่าสนใจมากครับผมเป็นคนส่วนตัวชอบดีไซน์ล้ำๆนิดนึงอะไรเงี้ยสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะไม่ชอบลายไม้หรือว่าอยากได้อะไรที่มันแตกต่างขึ้นมาตัวเนี้ยเป็นออปชั่นที่ดีเพราะว่ามีสีดำและมีดีไซน์ที่น่าสนใจและผมว่าวัสดุเนี้ยแน่นอนไว้ใจได้แข็งแรงแข็งแรงครับโอเคค่อนข้างครบถ้วนนะเบสครบถ้วนครับวันนี้นะโอเคสำหรับคนที่สนใจอยากได้ขาตั้งที่เราพูดมาทั้งหมดเนี้ยไม่ว่าจะเป็นวางพื้นไม่ว่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตคอหรือเป็นตัวแขวนซื้อได้ที่ไหนคุณเบส Music Collection และ Guitar Room ทุกสาขาไปลองก่อนไปเห็นตัวจริงไปสัมผัสและตัดสินใจได้ทุกสาขาใกล้บ้านคุณครับครับวันนี้เรา2คนนะครับขอตัวลาไปก่อนไว้โอกาสหน้าเชิญชมคลิปดีๆแบบนี้อีกสวัสดีครับ